ท่านจำเมื่อ20ปีที่เราที่ท่านให้หนูไปซื้อบาตรได้ไหมวันนั้นทำไมอยู่ดีหลวงพ่อให้หนูไปซื้อบาตรเก่งจำข้างหลังเป็นองค์แรกสุดแต่เวลาทำพิธีโอ้โหแสงมาเป็นลำส่องก็จะเป็นเด็กที่เข้ามาช่วยกันทำงานเนี่ยเป็นพวกเนี่ยอยู่วัดตั้งแต่กี่ขวบบอกเขาสิบอกพี่ตุ้มตามสิอยู่เป็น10ปีนะหลวงพ่อก็เลี้ยงนี่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนหอพักเลยนี่ข้างหน้าข้างหลังตอนนี้เรียนชั้นอะไรกันแล้วนี่เรียนจบปริญญากันแล้วจบปริญญาแล้วเหรอครับเขาจบปริญญาแล้วเขาก็จะกลับมาช่วยงานหลวงพ่อกันก็คือเนี่ยอันนี้เรียนอยู่ที่ไหนลูกมาปี2ตอนนี้เรียนที่ไหนนี่เขามีมหาลัยให้เขาเรียนที่นี่เลยจากวัดเด็กๆอย่างเงี้ยเห็นป่ะกว่า37ปีที่พระอธิการอานันต์อนันโทหรือพระครูปราโมทประชานุกูลเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ได้ก่อตั้งโครงการเพื่อการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนและเด็กกำพร้าใน13จังหวัดแถบภาคเหนือให้มีที่อาศัยมีอาหารครบ3มื้อและได้เรียนหนังสือเพื่อที่จะได้พึ่งพาตนเองได้ในอนาคตกราบนมัสการพระคุณเจ้าฮะนมัสการครับพระคุณเจ้าจะนั่งอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนจะนั่งอยู่ตรงนู้นจะนั่งอย่างนี้ตั้งแต่เช้าจันเย็นทุกวันนะครับใช่คนก็อย่างเงี้ยหน้าที่ท่านอย่างเงี้ยท่านจำเมื่อ20ปีที่เราที่ท่านให้หนูไปซื้อบาตรได้ไหมวันนั้นทำไมอยู่ดีหลวงพ่อให้หนูไปซื้อบาตรเก่งจำบาตรก็คือลาบหมดทุกอย่างมันพระไตรเจ้าพระไตรเจ้าใครจะเอาของเน่าของเหม็นใส่ก็ลาบหมดโอ้รับแทนไม่มีเศษปฏิเสธบาตรนะฮะพระไตรเจ้าบาตรคือตัวลาบเป็นลาบหมดทุกอย่างใครจะของเน่าของเสียอาหารบูดเมื่อสามคืนมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าก็รับบาตรเหมือนรับทุกอย่างเมื่อ20ปีหลวงพ่อก็ได้ทำพิธีให้มาดามตอนนั้นหลวงพ่อบอกเอาละวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมีทุกอย่างแล้วก็กลับมาช่วยคนนะครับวันนี้ก็โดดเด่นสง่างามยามบ้านเมืองผิดปกติโยมมดดำก็ยังโดดเด่นบุญบารมีมากมายมหาศาลวันนั้นในอดีตก็หมายความว่าภพภูมิที่เวียนว่ายตายเกิดโยมมดดำก็เป็นเจ้าเมืองเก่าเป็นเจ้าของเมืองเก่าแต่เปลี่ยนฐานะจากเจ้าเมืองมาคงเป็นมดดำก็เอาคำพูดมาพูดให้คนสุขใจให้คนสบายใจแต่ก่อนไปใช้ดาบตัดคนอย่างเดียวมันเบื่อจากฐานะนั้นมาเป็นเอาใช้ปากยิ่งกว่าดาบอย่างโอ้โหมีพลังอนุภาพเพราะมาเปลี่ยนฐานะนะถ้ายอมมดดำไม่เป็นหนึ่งในอดีตวันนี้ไม่มีใครรู้จักไม่ใช่ว่าใครจะทำอะไรจะประสบความสำเร็จมันต้องมีเหตุปัจจัยในอดีตเหมือนต้นตาลกว่าจะปลูกได้ต้อง 5-60 ปีกว่าจะออกดอกออกผลความดีก็เช่นเดียวกว่าจะออกดอกผลใช้เวลายาวนานเพราะนั้นวันนั้นก็คือเป็นผู้นำมีชาติมีกำเนิดเป็นภพภูมิที่ดีเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยท่านก็จะบอกว่าเมื่อก่อนเรายังไม่มีตรงนี้เลยเนาะเป็นอะไรสักอย่างตรงนี้ไม่มียังไม่ได้ซื้อเล็กๆนิดเดียวสองไร่ยังไม่มีนี่ยังไม่มีเลยนี่เป็นป่าหมดเลยป่าหมดเลยยังไม่ได้ใช้ที่ของวัดครับเมื่อก่อนเป็นป่าหมดเลยเป็นป่าเสร็จแล้วมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอางี้ให้ไปซื้อบาตรมาครับห้าใบถามหลวงพ่อสิหลวงพ่อนัดหนูตีสี่หนูมาเกือบหกโมงเนาะซึ่งหลวงพ่อเองเมื่อก่อนก็จะแบบว่าเหมือนกับท่านน่ะเวลาที่ท่านไม่ได้เป็นพระที่แบบกิจนิมนต์ที่แบบว่าดูดวงนะแต่ท่านน่ะต้องคอยดูเพราะว่าจะได้เอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงเด็กกำพร้าเข้าใจป่ะถ้าสมมติถ้าท่านแบบว่านั่งอยู่เฉยก็จะไม่มีเงินเลี้ยงเด็กกำพร้าตอนนั้นจริงๆเวลาที่ท่านไปเดินบิณฑบาตก็เริ่มจุดเริ่มต้นจริงๆของท่านคือมีเด็กเดินตามท่านมาเนาะเด็กกำพร้าเดินตามมาไม่มีที่ไปนั่นก็จุดเริ่มต้นนั่นถามท่านสิไม่มีธบัตรแล้วมีเด็กมันลำบากหรือยากจนอยู่ข้างทางเขาขอตามมาด้วยหรอมันก็มันเห็นเรามันก็ตามมาซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยไปเจอตรงเนี้ยไปเจอสมัยตะกอนซูเปอร์ไฮเวย์นี่ยังไม่มีรถครับยังเป็นถนนรถรางนอนได้ทั้งวันทั้งคืนรถมีสักคันแต่ก่อนไม่เจริญนะ
สุขเชียงใหม่กรุงเทพไม่มีรถสักคันนอนได้ทั้งวันทั้งคืนนะที่ถนนได้เหรอครับเออเดี๋ยวนี้โอ้โหจบเลยข้ามจะข้ามได้โอ้โหคนจับหน้ามือเป็นหลังมือเลยถามท่านสิฮะพระพิฆเนศอยู่ดีๆก็มีคนมาสร้างนะท่านเนาะถูกต้องพระพิฆเนศองค์ที่เมื่อกี้เราไปไหว้กันอ่ะครับปาฏิหาริย์จริงๆอยู่ดีท่านก็ไม่ได้รู้จักหรอกพระพิฆเนศคืออะไรเออไม่รู้จักทุกอย่างกำกับเรียกว่ากรรมภาษาพากว่ากรรมกำกับกำหนดควบคุมสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องผูกพันมันก็เปรียบเสมือนปิงวังโยมนั่นสู่เจ้าพญาสิ่งเหล่านี้ก็มีกับเราเออมันจะเป็นอย่างนั้นกำกับกำหนดควบคุมเห็นว่าท่านสามารถสื่อสารกับพระพิฆเนศก็มาเป็นโดยธรรมชาติของมันมันเป็นโดยธรรมชาติก็เหมือนพวกเราถ้าไม่เกี่ยวข้องไม่ผูกพันก็ไม่มากับวันนี้จากคำบอกเล่าของชาวบ้านแถวนี้ยังให้ความเคารพเลื่อมใสท่านในแง่ที่มียานพิเศษสามารถสื่อถึงองค์พระพิฆเนศและองค์สมเด็จพระปิยมหาราชได้มีคนอยู่ในนครสวรรค์อ๋อนครสวรรค์เหรอครับเออมาสร้างข้างหลังองค์ข้างหลังก็เฮี้ยนนะเลยไม่กล้าปุ๊บมันมี2องค์ซ้อนกันข้างหลังเป็นองค์แรกสุดต้องเวลาทำพิธีโอ้โหแสงมาเป็นลำส่องลงนะไม่สำสามไหมจามจุรีเนาะดันนั่นก็มีพลังเยอะนะก็เลยไม่กล้าทุบจริงๆเราก็จะทุบก็เห็นนั่นแหละอาการที่เรากำลังทำวันทำพิธีภาษาเรียกว่าเป็นพลังงานมันจะมาช่วยเราเลี้ยงเด็กให้เราเลี้ยงเด็กเริ่มต้นสมัยตะกอนโลกวิญญาณนี่นะหลวงลุงเกิดมาหลวงลุงไม่เคยรักษาคนอยู่มาวันหนึ่งคนก็มานอนโอ้ยโอ้ยถามว่ามาทำไมให้เรารักษาท้องพ่อท้องแม่เกิดมาไม่มีครูอาจารย์พ่อแม่สอนหรอกถามว่าเจ็บที่ไหนแล้วก็มือไปแตะท้องมันก็ร้องออกอาการอู้ตายเลยนับหนึ่งไปถึงสิบมันก็หายเออถ้าเป็นปัจจุบันแล้วเป็นนายหน้าเป็นแสดงละครหน้ามา มาอีกเอามือไปแตะท้องอีกร้องอีกคนก็มาอีกเหมือนเดียวกันนั่นแหละเจ็บท้องร้องโอ้ยโอ้ยอันนั้นบอกว่ากลัวกลัวอะไรกลัวคนมีหนวดมีลูกพ่อปิยะข้างหลังแล้วก็เราก็ในใจเอ๊ะเราเอามือแตะไปเกี่ยวอะไรกับลูกเออไหมเอออันเรามือเรานี่และลูกพ่ออยู่ข้างหลังอ่ะห่างสัก5เมตรแล้วมันก็หลับตาชี้อย่างนี้กลัวถามว่ากลัวอะไรกลัวคนมีดวงไอ้มือเรากับลูกพ่อคนละที่นี่เออเริ่มเรียนรู้โลกวิญญาณนะเริ่มของอาจารย์ท่านครับเราจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพศิลปินดาราหรืออะไรเนี่ยที่มากราบไหว้พระพิฆเนศเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาชีพศิลปินดาราก็ได้ทุกอย่างทุกอย่างไม่จำเป็นคนธรรมดาทำอาชีพอะไรก็ได้หมดได้หมดพิฆเนศพิฆเนศก็คือหน้าที่ของพิฆเนศคือแก้ภาระแก้ปัญหาให้กับคนที่มีปัญหาถ้าสมมติวันนี้คุณแบบว่าดวงแบบว่ารู้สึกอยากจะทำบุญครับบางคนอาจจะไม่สะดวกใจที่จะทำแบบกับพระกับเจ้าอย่างน้อยวันนี้ฮะของพวกเนี้ยบริจาคคุณเนื้อไก่เนื้ออะไรคุณได้ไปต่อลมหายใจเป็นอาหารหลายๆมื้อให้กับเขานะครับแล้วอีกอย่างนึงนะฮะคนด้วยเนาะเด็กๆที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือพอหลวงพ่อทางวัดดูแลแล้วเนี่ยเขาเติบโตมาเขาก็มีอนาคตที่ดีพอจบเป็นหมอเป็นอะไรบ้างเขากลับไปดูแลครอบครัวเขาเหมือนเดิมบางทีเขาถามว่าโอเคแหละท่านเป็นทักการทักอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่กิจของสงฆ์อะไรเงี้ยแต่คุณเชื่อไหมการที่ท่านนั่งทักคนอย่างเงี้ยช่วยคนสามารถเลี้ยงคนได้ถามว่าท่านก็ไม่ได้อยากใครจะอยากมานั่งอย่างนี้ทั้งวันนั่งอย่างนี้ตั้งแต่ตีห้านะตีห้าจนถึงห้าโมงเย็นอย่างนี้ทุกวัน20-30 ปีมั่งก็จะเห็นท่านอยู่อย่างเงี้ยครับผมจนถึงวันนี้สมมติตัวเองได้แบบว่าได้มีโอกาสไปทำงานที่ไหนก็แปลกเจ้านายของตัวเองก็จะเป็นลูกศิษย์ท่านมาก่อนเป็นเรื่องมันมากโยงใยกันมาหมดทุกอย่างงงหมดแต่ท่านเป็นคนที่ไม่ได้อวดอุตริอะไรเลยครับเป็นไงอีซานเป็นไงมามูแบบฉันเป็นไงบ้างโอ้สมชื่อเลยคชาพาพาไปมูจริงดีมากพี่ขอบคุณมากครับแต่ละที่คือพี่โมการันตีมาอยู่แล้วท่านไม่ได้เป็นพระขออีกครั้งว่าท่านไม่ได้เป็นพระดูหมอดูนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ย20 ปีที่เราที่มาทำมาคือท่านจะนั่งอย่างเงี้ยแล้วคอยทักคนแล้วคนจะทำบุญให้ท่านทีละ20-30 บาท 40 บาทจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือจากคนที่มีเด็กเดินตามท่านมาเพราะเด็กนอนอยู่ข้างทางเงี้ยครับพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เขาจะคิดว่า
ป็นแบบว่าเด็กกำพร้าทั่วไปไม่ใช่นะครับเป็นเด็กที่ไม่มีโอกาสจนวันนี้แล้วเงินที่ท่านใส่ซองมาก็จะเป็นหอพักเห็นไหมจะเป็นหอพักของเป็นหอพักเด็กๆแล้วก็เป็นโรงเรียนให้เด็กๆได้เรียนเมื่อเขาเรียนจบออกไปปุ๊บเขาก็ได้ไปช่วยคนที่ท้องถิ่นของเขาช่วยคนท้องถิ่นของเขาบางคนไปจบเป็นหมอนะอีกสิ่งหนึ่งวันนี้คุณสองคนมาถึงเชียงใหม่คุณจะไปมูกันที่ไหนเดี๋ยวผมพาไปมูที่วัดพระธาตุดอยคำไปกราบหลวงพ่อทันใจกันครับมีสิ่งติดค้างอยู่นะต้องไปทำครับผมเป็นกระแสที่แบบว่าหลายๆคนพูดถึงคือการถวายดอกมะลิใช่ครับกับพระทันใจถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปมูกับพระทันใจกันต่อเลยครับเรื่องที่เรามาขอให้ท่านช่วยน่ะเหมือนเราไปหาหมอเราบอกละเอียดแบบนั้นเลยเรามีปัญหาที่จะให้ขอให้ทางองค์หลวงพ่อช่วยครับเราบอกไปแบบนั้นเลยแล้วองค์หลวงพ่อนี้มีอายุหลวงพ่อท่านใจปีนี้อายุ150ปีปีนี้นะฮะ510นะครับ